สวัสดี FC ทุกๆท่านเลยนะครับผมก็เตรียมรถนะครับก่อนเดินทางนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมรถนะครับที่จะนะครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเตรียมอะไรไปบ้างนะครับไปกันเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับรอบๆเดี๋ยวก็ทาไอ้น้ำยากันน้ำกันกระจกเนาะเวลาไอ้นั่นมันมาฝนตกมามันจะซึมนะครับนี่แล้วก็มีของใช้เนี่ยทุกอย่างนี่ก็น่าจะเป็นของแมวเนาะแล้วก็นี่ขาดไม่ได้นะครับที่บอกพี่ชายไว้นะครับว่าผมจะเอาไปนะครับผมซื้อมานานแล้วนี่ม้วนใหญ่ม้วนเต็มๆนะครับไม่มีไม้เลยนะครับเอาไปช่วยทางนู้นถ้าเกิดว่าใครอยากใช้หรือว่าให้ลุงใช้ตรงไหนก็สามารถมาแบ่งไปได้เลยนะครับส่วนผมก็จะเอาไปทำไอ้กันแดดไอ้ตรงพื้นที่ตรงนั้นน่ะคร่าวๆก่อนเนาะช่วงนี้รถเยอะนะครับนะครับเตรียมของแล้วก็จะมีอันนี้นี่มีกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีตู้เชื่อมมีตู้เชื่อมอันนึงไม่เยี่ยมอ่องแน่นอนใช้แค่ครั้งเดียวใช้ไม่เป็นนะแต่ว่าอยากซื้อติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าซื้ออุปกรณ์ติดไว้ก็ดีนะครับเวลาจ้างช่างมาทำบ้านหรือว่าเป็นลืมเอามาก็จะได้เอาไปใช้เลยนะครับนี่นะครับเตรียมของเต็มคันรถนะครับแล้วเดี๋ยวเช็คลมยางทุกล้อนะครับเดินทางกลางคืนเนี่ยสบายแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนไฟมาแล้วสว่างแจ๋วเลยก็ไฟตัวนี้นะครับเช็คลมยางเรียบร้อยตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณสักไอ้6:30นะครับนี่เจ้าเหมียวน้อยพร้อมนอนนะครับมีเบาะนี่เรียบร้อยกันเขาปีนแหวกหน้าเนาะนอนเรียบร้อยเอาไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขามุดอยู่ทางนี้บ้างเนาะเห็นแต่หางครับทีนี้โอเคครับเราก็มาอยู่ในรถแล้วนี่เทสแสงไฟดูก่อนเนาะกระทาไปนอนไฟดีติดนี่ไฟหน้าโอ้โหชัดเจนนะครับกลางคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไฟหน้าแจ๋วแจ๋วเลยน้องท้ามันนี่มาพึ่งจับไผ่บ่ได้หือสลึมสลือพึ่งทําหมันมายังสลึมสลืออยู่เพราะว่ามันทําได้เฉพาะน้องท้านี่แหละน้องมันนี่ยังทําไม่ได้เพราะว่าแมวยังลูกยังไม่หย่านมเนาะนู่นแหละยังสลึมสลือคิดถึงบ้านอยู่แอ้วแอ้วแอ้วอยู่จะไปนู่นก็ดีขึ้นแล้วแหละครับหมอบอกว่าประมาณวัน2วันนะครับดูจะกี่ดื้อเนี่ยแผลหายประมาณวัน2วันแผลหายนะครับแต่ว่าทานยาก็ให้ครบ5วันดูขี้ดื้อเอาโดดน้องๆเนี่ยโอ้ขานาง2สามีภรรยาอะไรคิดฮอดบ้านหมอทะโอ้ยไปแล้วบอกบวกมือลาคนหน่อยเร็วๆนี่ดูเจ้าน้อยๆนี่ปีนไปแล้วจะสลึมสลือหน่อยนะครับเล็กหน่อยเขาก็หายปกตินะครับ2วันนะครับ2วันแผลก็หายดีแล้วท้าดูมองอะไรไม่รู้ยังงงๆอยู่ยังงงๆอยู่นะครับยาพันเหลือเลยยาสลบก็หมอเขาแนะนำว่าอย่าเพิ่งปล่อยออกจากนอกบ้านนะครับในช่วงนี้แต่ว่ากระทะก็หายห่วงเพราะว่าเลี้ยงเฉพาะอยู่ในห้องนะครับไม่ได้ปล่อยออกนอกบ้านเนาะอะไรน้องมันนี่หึจะมาแอ้วแอ้วอย่างหึเอ้ากระทะน้อยหึให้ดูแม่เหรออยู่ดูน้องท้าหึอันนี้จะเป็นผ้าปูแบบกันฉี่กันเยี่ยวเนาะกันหมากันเป็นกันน้องหมาน้องแมวนี่แหละแมวรู้ไหมจะไปไหนไปใจกุ้นอืมนอนเย้า
แล้วคือบอกไว้ให้หนูกระทะกระทะไม้ป่ามงคลเอาไปน้ำดิเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวนอนนอนนอนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับออกมาจากตัวเมืองได้นิดหน่อยนะครับก็ค่อยๆขับไปเนาะกลางคืนเนี่ยโอ้รู้สึกว่าตอนนี้เปลี่ยนหลอดไฟมานี่โคตรสว่างเลยสบายเลยขับตอนกลางคืนเนี่ยรอบก่อนผมว่าอยู่ทำไมว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างถนนแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ขับเร็วหรอกแต่ตอนนี้สบายเลยไม่ต้องก้มมองดูแล้วทีนี้สายปิ้งนะครับก็คือขับปกติเหมือนกลางวันนั่นแหละแต่ว่าผมก็สไตล์ผมก็ชอบขับกลางคืนเนาะมันจะสบายเพราะว่ารถมันไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกประมาณตอนนี้ประมาณ1 ทุ่ม 1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มประมาณ4 ทุ่มอาจจะถึงนะครับประมาณนี้ก็เลยขับไปเรื่อยๆนะครับประมาณเนี่ยผมก็ขับไม่เกินนี่แหละ70-80นี่แหละมันเซฟน้ำมันได้ด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับผมเป็นคนนึงแหละที่ไม่ค่อยชอบขับรถเร็วเท่าไหร่เพราะว่ามันถึงเร็วมันก็เหมือนเดิมแหละผมคิดว่าไปถึงชัวร์ดีกว่าก็พรุ่งนี้ก็น่าจะนะครับไปถึงน่าจะได้ถ่ายเต็มที่แล้วพรุ่งนี้ที่ทุ่งนานะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปไหมก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะถึงกี่โมงนะครับก็ค่อยๆขับไปนี่แหละเพราะไม่ต้องรีบเนาะขอให้ถึงดีกว่านะครับเห็นไหมความเร็วตรงนี้ตอนนี้ยังใช้อยู่แค่60นะครับก็ให้ออกไปจากนี่ก่อนแล้วก็ดูตลอดว่าด้านหลังมีอะไรจะปิวไหมไม่มีหรอกมั้งมัดไปหมดแล้วก็หลักๆจะมีไอ้ผ้าแสลมเนาะผ้าแสลมเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้นะสามารถกันแดดได้นิดหน่อยนะครับรถ UV นะเขาเรียกว่ารถ UV ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแต่ถ้าเป็นสีดำเขาบอกว่ามัน UV มันจะเยอะกว่าไอ้ตัวสีเขียวก็เลยเอาตามนั่นแหละตอนแรกว่าจะเอามาทำโรงรถอยู่ที่หน้าบ้านคุณพ่อนะครับแต่ว่าเอาไปเอามามันไม่ว่างสักทีแล้วไม่ได้ทำก็เลยเอาไปใช้อยู่นู่นก่อนก็จะเอาไปทำไอ้ข้างๆนะครับตรงไอ้ตรงที่เทพื้นไว้น่ะเดี๋ยวจะหาเสาหาอะไรมาใส่แล้วก็ทำให้เป็นแบบว่าที่นั่งเล่นและกินข้าวได้ด้วยอีกนะจอดรถได้เนาะแต่ว่ารถก็ไม่ค่อยจอดหรอกข้างบนเนี่ยหลักๆก็เอาไว้เฉพาะกันแดดได้นิดหน่อยก็ยังดีเนาะเบื่อแล้วนั่งกินข้าวกันอะไรเนี่ยก็ไปเรื่อยๆครับถ้ามีตังก็ค่อยๆซื้อเหล็กซื้ออะไรมาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากเร่งเท่าไหร่เรื่องบ้านเนาะผมอยากจะให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนเพราะว่างานบวงสรวงนะเขาก็นะครับเร่งนะครับเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาทำบ้านช่วยผมเนี่ยมันอาจจะทำให้ช้าลงเนาะยังไงก็เสร็จเรื่องบ้านแต่ว่าไม่ต้องรีบดีกว่าไม่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเอาผ้าแสลมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไปใช้แล้วมันยังพอมีเหลือมันเหลืออยู่แล้วแหละลุงถ้าเกิดลุงหรือว่าพี่ชัยหรือว่าใครที่อยู่ที่นู่นเนี่ยอยากเอาไปใช้ตรงไหนเนาะถ้าเกิดไม่เอาไปหมดเลยเนาะก็สามารถแบ่งมายืมไปได้นะครับขอแหละยืมไม่ได้หรอกเพราะว่าเอาก็ต้องเอาไปเลยนะครับผมก็ยกให้เนาะวันนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่ป่ะตอนนั้นนะ1,500-1,600เนี่ยนะเป็นม้วนใหญ่ม้วนเต็มนะครับโอ้ถ้าเกิดว่ามุงนั่นก็ได้เยอะนะครับยังไงก็ลองเอาไปก่อนเผื่อจะได้ทำอะไรเนาะก็ส่วนน้องแมวเนาะน้องกระทะเนี่ยก็เพิ่งไปทำมันมาทำเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางเลยครับหมอเขาบอกว่าอีกประมาณ2วันก็แผลก็จะหายดีตัวผู้นี่ไม่จำเป็นต้องไปตัดมันเพราะว่ามันหายไปเองไหมเอ้ยตัดไหมว่ามันหายไปเองเนาะก็ส่วนตัวเมียก็ต้องดูแลไปอีกนะครับน้องวันนี้นี่ก็เดี๋ยวรอให้เขาออกนมก่อนก็จะทำมันนะครับเพื่อควบคุมปริมาณนะครับถ้าออกมาเยอะคงไม่ไหวนะครับก็หลักๆก็เลี้ยงแค่ตัว2ตัวนี่แหละ
ะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่นู่นเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ทราบอีกทีเนาะคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม